วัสดีครับทุกคนนี่คือศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในนัดที่9ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างเบนฟอร์ดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้โดยเริ่มเกมมาในจังหวะนี้นี่คือพลังแขนอันทรงพลังของชายโสดที่ทุ่มบอลเข้ามาและเป็นนอกกาที่ตวัดฟาดอย่างกับเตะตะกอบอลนี่พุ่งจะเข้าประตูอยู่แล้วแต่ชเมคเคิลยังล้มตัวปัดออกหลังไปได้จังหวะต่อมาจากการเปิดตามนั้นเข้ามาทางกับขวาโทนี่นั้นแปะบอลต่อไปให้เอ็มเบอร์โมหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่เอ็มเบอร์โมจะซัดเฉี่ยวเสาออกไปนิดเดียวจังหวะนี้แฟนบอลเลสเตอร์นี่ถึงกับขนตูดลุกสู้จังหวะต่อมาในนาที24จากลูกเสร็จพีทางกับขวาของเลสเตอร์แมดิสันจัดการคอนบอลเข้าไปแต่โดนแนวรับของเบนฟอร์ดสกัดออกมาและเป็นยูริติลมองที่วิ่งมาจากไหนไม่รู้ซัดบอลพุ่งแรงอย่างกับฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามและส่งให้เลสเตอร์ออกนำ1ประตูต่อ0ต่อมาอีเฮียนาโชนั้นจ่ายบอลให้แมดดิสันหลุดขึ้นหน้าก่อนจะก้มหน้าวัดแรงลมและซัดลูกไฟแต่ดาวปิดลายแย่ยังปัดออกมาได้ซึ่งดาก้าที่วิ่งไปตามยิงซ้ำก็ดันยิงลมคมกิบและหงายท้องลงไปซะอย่างนั้นจังหวะต่อมาในนาทีที่61จากลูกเตะมุมทางฝั่งซ้ายเยนเซ่นนั้นเปิดบอลโค้งเข้ามาและเป็นยอร์กินเซ่นที่วิ่งมาโฉบหม่งบอลเปลี่ยนทางเข้าจุดสองไปและช่วยให้เบนฟอร์ดตามตีเสมอเลสเตอร์ซิตี้เป็น1ประตูต่อ1และแล้วจังหวะปิดเกมก็มาถึงในนาทีที่73อีเฮียนาโชโชว์แข็งบังบอลก็จะไหลต่อไปให้ยูริติลมองที่มาจ่ายบอลทะลุกับดักล้ำหน้าไปให้ดาก้าก่อนที่ดาก้าจะหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษและใจกว้างดังคงแสนแสบจ่ายบอลให้แมดิสันยิงเข้าประตูไปและช่วยให้เลสเตอร์ซิตี้ออกนำอีกครั้งด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และจบเกมไปด้วยสกอร์นี้โดยบทสรุปของเกมนี้จบลงด้วยการที่เลสเตอร์ซิตี้สามารถบุกมาชนะเบนฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ1และเก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งหลังจากชัยชนะในนัดนี้ของเลสเตอร์ซิตี้ทำให้จากการลงสนาม9นัดในศึกพรีเมียร์ลีก2021พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอไป2นัดและแพ้ไป3นัดมี14คะแนนและหลังอยู่ในอันดับที่9ของตารางคะแนนศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลสเตอร์นั้นยิงไปได้15ประตูเสียไป15ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก0ส่วนเบนฟอร์ดหลังจากความพ่ายแพ้ในนัดนี้ทำให้ปัจจุบันจากการลงเล่น9นัดเบนฟอร์ดชนะไป3นัดเสมอไป3นัดและแพ้ไป3นัดมี12คะแนนโดยยิงไปได้11ประตูเสียไป9ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก2และหลังอยู่ในอันดับที่12ของตารางคะแนนศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในวันเสาร์ที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้ในเวลา 18:30 นาฬิกาหรือว่าเวลา 18:30 ตามเวลาประเทศไทยส่วนเบนฟอร์ดพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเบอร์ลี่ในวันเสาร์ที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้ในเวลา 21:00 นาฬิกาหรือว่าเวลา 3:00 ตรงตามเวลาประเทศไทยและสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณ True Vision สดครบ380แมตช์ที่เดียวที่ True Vision